สวยไหมสวยมากเห็นเขาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าคนนี้สวยเหมือนหุ่นก็ดีค่ะแล้วก็ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างอ่ะดูแล้วแบบไปได้ไกลอะค่ะยกครับพี่ลูกเกดโอเคครับเมนเทอร์ไม่ตีกันนะครับตีกันละเอาละครับน้องน้องหวานเมนเทอร์สองคนเขาต้องตีกันเพื่อแย่งคุณเมื่อวานน้องเกือบตกแล้วอะพี่เป็นคนเอาน้องกลับมาเองเพราะพี่เชื่อน้องตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่เห็นแล้วนะแล้ววันนี้พี่ก็ยังเชื่อน้องเมนเทอร์เกดครับพี่เกดใช่ไหมคะแป๊บหนึ่งนะคะแม่ดูโพยหรอพี่เกดไปไหนพี่ลูกเกดมีพ็อปครับน้องรู้ไหมว่าโหดร้ายมากเลยอันนั้นน่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ต้องเอาของจริงมาก็ได้ทุกคนรู้หมดอันนี้คือรางวัลอะไรนี่คือรางวัลตุ๊กตาทองพี่ได้มาตอนที่พี่เล่นหนังเรื่องกล่องพี่ไม่ใช่แค่นางแบบพี่เป็นนักแสดงด้วยหนูจะเลือกใครแรงจังเลยอ่ะน้ำหวานคะพี่เล่นหนังเรื่องเดียวรางวัลพี่เต็มตู้พี่ต้องซื้อตู้ใหม่2ตู้ค่ะพี่เล่นเรื่องเดียวเองนะคะพี่ก็เล่นเรื่องเดียวค่ะแต่ไม่มีรางวัลไหนที่ดีกว่าตุ๊กตาทองพี่ได้สุพรรณหงส์อะค่ะรู้สึกยังไงล่ะคะที่เอาตุ๊กตามาโชว์นะคะถามบีก็ได้นะคะแต่บีไม่จำเป็นต้องพูดอะตื่นเต้นมากเลยน้องคะคิดดีๆนะคะเป็นพี่ก็คิดหนักค่ะสุวรรณหงส์หรือตุ๊กตาทองฮะคือบอกตรงหนูชอบพี่ลูกเกดมากพี่ลูกเกดเป็นไอดอลของหนูเป็นนางแบบในดวงใจมากมาตั้งแต่เด็กๆละครับจนถึงทุกวันนี้หนูก็ยังชอบส่วนพี่คริสก็ชอบพี่คริสมากพี่คริสมีผลงานทางด้านการแสดงเยอะมากและโดดเด่นมากเพราะฉะนั้นหนูเลือกพี่คริสค่ะทีมคริสครับแม่คะขอโทษค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ยอมน้องพี่ยอมพี่ชนะปีที่แล้วตุ๊กตาทองก็ยังไม่ได้เขาใช้อะไรคิดพี่ไม่รู้พี่ยอมเอาไปเหอะเอาไปเหอะทีมพี่อยากได้แต่คนฉลาดคุณค่ะพี่เกดเอาไปเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูสร้างให้เขาฉลาดได้ค่ะดีค่ะสอนเขาเถอะเสียเซลไหมบอกตรงๆว่าไม่ถ้าพี่งัดออกมาขนาดนี้แล้วอะแล้วยังไม่มานะไปเถอะน้องพี่ไม่ว่าอะไรหรอกขอให้โชคดี